ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่โดนแฮกช่อง YouTube แล้วก็ท่านที่โดนแฮกไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับทีม YouTube ยังไงก็สามารถไปดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการกู้อีเมลผู้ช่อง YouTube ของท่านนะครับสามารถก๊อปข้อความของผมไปดัดแปลงในการที่จะติดต่อสื่อสารกับทีม YouTube Support ได้เลยนะครับครับผมจะมาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ผมโดนแฮกให้ฟังนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์และก็จะเป็นแนวทางการป้องกันสำหรับท่านที่ยังไม่ได้โดนแฮกนะครับก็ต้องยอมสารภาพเลยนะครับว่าปกติผมก็จะเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์หรือว่าการโหลดโปรแกรมอะไรต่างๆด้วยความระมัดระวังนะครับและปกติซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ทำงานก็จะเป็นของลายเส้นเป็นของจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลักๆผมก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็น Apple นะครับผมก็ซื้อซอฟต์แวร์ที่มาจาก App Store ทั้งหมดนะครับคราวนี้มันไปติดตรงที่ว่าผมชะล่าใจนะครับเผอิญผมอาจจะมักง่ายด้วยครับมักง่ายแล้วก็ชะล่าใจเพราะว่าปกติก็เคยโหลดพวกเกมพวกอะไรมาเล่นในโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows นะครับก็มันอาจจะไม่ถึงข่าวสวยมั้งครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ก็ไว้วางใจนะครับว่ามันคงจะไม่มีอะไรก็โหลดโปรแกรมมั่วไปเลยนะครับวันนั้นน่ะผมไปโหลดมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นของเป็นการทำให้ตัวที่เป็นเวอร์ชันทดลองให้เป็นเวอร์ชันเต็มได้นะครับแต่ผมมานึกถึงคำพูดของผมจำหนังเรื่องนั้นไม่ได้นะครับเรื่องนึงที่ผมเคยดูเป็นหนังฝรั่งนะครับบอกว่านายก็ต้องเจอดีแบบนี้เหรอเพื่อนถ้านายชอบของฟรีเนี่ยครับมันจี๊ดในใจผมเลยเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่สำหรับผมเลยว่าต่อไปนี้ผมจะไม่โหลดโปรแกรมมั่วจะไม่คิดว่าเอามาใช้เล่นๆหรือว่าไม่เอามาใช้เพื่อที่จะใช้เป็นรองพรางก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่โหลดซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับมันไม่คุ้มนะครับคุ้มกับการเสียเวลาผมนอนไม่หลับอยู่เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็เสียความรู้สึกก็โชคดีที่มีคนที่บ้านนะครับแล้วก็ลูกนะครับคอยให้กำลังใจนะครับผมก็เศร้านะครับคือการโดนแฮกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมันมีด้วยความที่เราไม่รู้เราไปบันทึกพวกรหัสผ่านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ที่เราเข้าเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นนะครับเรา Google ถามให้เซฟรหัสผ่านไว้แล้วก็เซฟไปนะครับเซฟไปโดยที่ไม่ลังเลว่ามันจะเกิดอะไรในภายภาคหน้านะครับเราก็มีแต่เซฟแล้วก็ล็อกอินมั่วแล้วก็ผมคิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรก็ไปโหลดโปรแกรมโหลดอะไรต่างๆโหลดเกมโหลดรูปภาพอีกเว็บเบราว์เซอร์นึงนะครับก็มันใช้ในคอมเครื่องเดียวกันเนาะผมคิดว่าวิธีการที่แฮกเกอร์เข้ามาถึงไอ้โน้ตบุ๊กผมได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นการรีโมทนะครับหมายถึงว่าการที่ผมไปเผลอเซตอัพหรือไปเผลอโหลดรูปภาพหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มาลงไว้ในเครื่องเราแล้วก็ไปดับเบิลคลิกมันจะเป็นไฟล์ .exe อะไรประมาณนี้ครับถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่าไปโหลดมาแล้วก็อย่าไปดับเบิลคลิกอะไรทั้งสิ้นเลยครับให้ลบทิ้งนะครับแล้วมันก็มีบางกรณีนะครับเท่าที่ผมไปดูหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นของชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะเขาบอกว่าถ้าโหลดลงมาแล้วมันลบออกไม่ได้นะครับลบออกมันก็แค่ออกไปในถังขยะแต่ว่าระบบไฟล์ระบบอะไรต่างๆมันฝังอยู่ในเครื่องของเรามีวิธีการเดียวก็คือฟอร์แมต Windows นะครับล้างเครื่องคราวนี้เราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราก็รู้แค่ว่าโหลดมาแล้วลบออกไปในถังขยะมันก็ออกนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นช่องทางที่ให้แฮกเกอร์เขารีโมทเครื่องเราได้เข้ามาถึงหลังบ้านเครื่องเราได้นะครับมาเช็คไฟล์อะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่าผมอาจจะโดนหลายวันมาแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เขาอาจจะติดแฮกเครื่องอื่นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาก็ให้เราตายใจไปก่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยเครื่องผมมันจะอืดแล้วก็เมาส์มันจะชอบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปเองก็แสดงว่ามันมีคนที่เขาแอบดูคอมเราอยู่คล้ายๆกับเราใช้ทีมวิวเวอร์นะครับทีมวิวเวอร์เนาะในการที่จะใช้คอมอีกเครื่องนึงคอนโทรลคอมอีกเครื่องนึงนะครับทำงานทำอะไรโดยผ่านคอมเครื่องเดียวของผมคิดว่าแฮกเกอร์เขาจะใช้วิธีการนี้นะครับก็คือหลอกให้เราโหลดโปรแกรมนะครับไอ้พวกโปรแกรมฟรีต่างๆอะไรทั้งหลายเลยนี่ครับตัวดีเลยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบผมนะครับไม่ต้องโหลดซอฟต์แวร์มั่วนะครับต้องใช้ถ้าเป็นฝั่งแม่ก็ออกจาก App Store เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นของลายเส้นเนาะถ้าเป็น Windows ก็ Microsoft Play Store หรือเปล่านะครับผมก็จำไม่ได้เนาะเพราะว่าปกติก็ใช้ Apple ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กำลังหาข้อมูลว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเราโดนแฮก Gmail แล้วก็ช่อง YouTube ทำยังไงนะครับแล้วก็
ถ้าเราจะป้องกันไม่ให้โดนแฮกเนี่ยเราจะมีวิธีการไหนได้บ้างนะครับแล้วผมก็ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเรียบร้อยนะครับจ่ายรายปีไปเลยนะครับคือไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างนะครับเสียเวลาเสียความรู้สึกไม่อยากจะทำงานนะครับตอนนี้ก็สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปให้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่อาจจะเจอปัญหาประสบปัญหาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะครับก๊อปของผมไปได้เลยนะครับในการที่จะสื่อสารกับทีม YouTube Support Google Support นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ